รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ้าของตลาดเนี่ยตื่นเต้นเป็นที่สุดคึกคักกันมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ต้องเกินไม่ต้องเกินแซ่บพริกขี้หนูล้านเม็ดแซ่บแซ่บสวกข่าวทุกสำนักบอกเลยว่าฉายานี้ต้องให้เธอจริงๆแม่หลวงลวงสังหารจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ธัญราชเองตระกูลหลวงลวงสังหารโหดมากเลยใช่ไหมพี่ยอมรับกับฉายานี้ไหมหรือยังไงดีเมื่อก่อนนะลวงเดี๋ยวนี้ไม่ลวงสังหารเลยสังหารเลยพี่จะมาอีกอ่ะเอาสิคะคนคือคนใกล้ตัวเราเวลาดื้อเราก็ต้องมีวิธีจัดการแต่ถ้าคนดื้อมากอ่ะเราต้องใช้สมองในการจัดการมันเลยดูแบบว่าโอเคมีคิดดูอะไรใช่ไหมมันเลยดูลวงเก่งไงลวงพอลวงได้เสร็จสังหารเลยอะไรเนี่ยนะคะเรียกว่าแซ่บจริงๆนะคะกับข่าวที่ผ่านมานะครับแสดงว่าเขาจะต้องมีของดีสยบฟ้ารมีเขาแน่ๆใช่ไหมจ๊ะของดีที่ว่านี้มันเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนั่นไงของเลยก็คือการฉีดน้ำหอมซึ่งปกติแล้วเวลาเราฉีดน้ำหอมเราก็จะฉีดก่อนออกจากบ้านใช่ไหมอย่างเดียวใช่ไหมหลังอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของแค่เองเนี่ยจะฉีดก่อนนอนเมียเราไม่เคยฉีดเลยนะน้ำหอมก่อนนอนเนี่ยจนมีคนแนะนำเราก็เลยลองทำเออมันดีจริงๆนะใครที่เป็นคนแนะนำเคล็ดลับนี้ให้กับธัญญาวันนี้มาแล้วเชิญเลยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วนะไปไหนแล้วนะมาเยี่ยมชมตลาดเราหน่อยครับขอบคุณจริงเชิญครับโมีเคล็ดลับในการฉีดน้ำหอมก่อนนอนเริ่มจากตัวเองนี่นะคะคือใครก็ไม่ควรฉีดน้ำหอมก่อนนอนเหมือนกันจริงถ้าจะพูดถึงแบบสามีภรรยากันก็จะแบบการฉีดน้ำหอมก็เหมือนเชิญชวนนะคะลืมไปหมดแล้วช่วยชวนแต่ว่าอีกทางนึงก็คือก่อนนอนเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะพักผ่อนแล้วก็บางทีฉีดน้ำหอมเนี่ยช่วยลดความเครียดด้วยแล้วทำให้นอนหลับสบายมากขึ้นด้วยตรงไหนมั่งอ่ะคนข้างๆถึงจะสเมลกูดกันแล้วสเมลกูดอยากโดนหอมตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นเลยเห็นคู่นี้แล้วดูจะแซ่บกันคู่ทีเดียวนะคะถ้าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ไปช่วยหวานเสน่ห์กันเลยทีเดียวแล้วก็ความแซ่บนะจ๊ะแถวลาดหลุมแก้วค่ะจังหวัดปทุมธานีที่นั่นก็บอกว่ามีหนุ่มใหญ่ชอบเลี้ยงหอยหวยเล้งตั้งแต่แต่งงานนี่พูดหอยเหยเต็มปากเลยนะปากคอมันแซ่บขึ้นมาเลยขายหอยขมนั่นไปว่าเขาขมเองไม่ใช่โอ้ยพี่ช่วยไปละค่ะประธานด้วยทั้งคู่เลยนะคะช่วยไปหน่อยว่าเขาเลี้ยงหอยขมยังไงเขาถึงรวยขนาดนี้มาถึงแล้วนะคะอาณาจักรเลี้ยงหอยใหญ่โตโอฬารมากใหญ่มากจริงๆนี่เรากำลังหาเสียนะเลยเสียค่ะผมอยู่นี่ครับต้องเรียกเสียเลยใช่ไหมคะครับแบบนี้ก็ต้องเรียกเสียนี่แหละค่ะถึงจะถูกเพราะอาณาจักรบ่อหอยที่เห็นกว้างขวางกว่า70ไร่นี้เป็นของหนุ่มใหญ่ไว้สุขุมนุ่มลึกนามว่าพี่ชัยยะค่ะซึ่งบ่อที่เห็นอยู่นี้พี่ชัยยะเอาไว้เลี้ยงหอยขมตามวิธีทางธรรมชาตินั่นเองล่ะค่ะมันจะเกาะอยู่อย่างเงี้ยฮะก็คือต้องใส่ไม้ใส่อะไรเข้าไปในบ่อเนี้ยล่ะครับคืออย่างเงี้ยเราก็มาคัดเอาไซส์ใหญ่ออกพี่ชัยยะเลี้ยงหอยขมมากว่า4ปีโดยใช้สายพันธุ์พื้นบ้านภาคกลางค่ะปล่อยลงในบ่อแล้วก็ให้เขาหากินเองตามธรรมชาติและทิ้งเศษไม้เศษยางรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆลงไปให้เขาเกาะค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองจากนั้นก็จะนำมาล้างทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน้ำอย่างดีด้วยเครื่องผสมปูนแบบนี้นี่จะเป็นวิธีการล้างนะฮะล้างหอยแบบนี้มีชัยยะคอนเฟิร์มว่าสะอาดชัวร์ค่ะล้างเสร็จก็นำไปต้มในน้ำเดือดกล้านเพื่อให้หอยสุกซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานมากค่ะเนื่องจากถ้าหอยสุกจนเกินไปตัวจะหดเล็กลงต้องรีบตักขึ้นมาน็อกน้ำเย็นทันทีแล้วก็รดไปรดมาหอยจะได้คงสภาพไม่หดจนเกินไปนี่คะไม่เห็นเสียงเหมือนพี่เขาเลยอ่ะ
กันนะคะต้องรอใช่ไหมคะครับมันก็หลุดนะฮะได้ไหมพี่ขายหอยได้ไหมได้เลยพี่เห็นสองสาวร่อนแล้วเอ็นดูพี่ชัยยะก็เลยจัดเมนูหอยขมให้ชิมเอาแรงซะก่อนและแน่นอนถ้าพูดถึงหอยขมก็ต้องนึกถึงแกงคั่วหอยขมค่ะซึ่งจะต้องเคี่ยวหัวกะทิจนแตกมันบอกเลยว่าใครได้กินรสมือพี่ชัยยะต้องหลงจ้าวันนี้มีสองสาวมาช่วยทำซะด้วยไปดูว่าแกงคั่วหม้อนี้จะฟินขนาดไหนคุณใจก็ใช้พริกแกงนะฮะพริกแกงอันนี้เยอะไหมคะก็สองช้อนก็ได้นะพี่ชัยยะหาที่ร้านที่มีเมนูอะไรบ้างอะคะถ้าเป็นอาหารป่าก็จะเป็นนกกบปลาไหลแกงคั่วหอยขมก็จะมีแบบจุ๊บแล้วก็แบบแกะเนื้ออ๋อเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนใช่ฮะเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนวันนี้พี่ชัยยะเลือกใช้หอยแบบแกะเอาแต่เนื้อค่ะซึ่งต้มสุกเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในหม้อที่มีพริกแกงเคี่ยวกับหัวกะทิจนหนัวดูสีสิคะคุณดีดีจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือตอนนี้กลิ่นแกงคั่วหอมฟุ้งไปทั่วครัวแล้วล่ะค่ะแต่พี่ชัยยะบอกว่ายังแพ้คนข้างๆจ้ะเอ๊ะอะไรยังไงเดี๋ยวผมอยู่ใกล้คนใจเนี่ยรู้สึกว่าคนใจตัวหอมนะพริกเหลืองครึ่งเดียวพอฮะใบชะพลูใส่เยอะอร่อยเยอะฮะคนให้มันเข้าเนื้อหน่อยตอนนี้ก็เหลือชะอมกับใบโหระพาเอาเรเข้ามาเรเข้ามาก็อย่ามอนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากอร่อยค่ะพี่ธัญญาบอกว่าหนัวเข้มข้นถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆนะแม่เออดีทีเดียวชิมแกงคั่วหอยขมแบบไทยๆกันไปแล้วพี่ชัยยะอยากจะให้สองสาวได้ลองอีกสักหนึ่งเมนูแซ่บว่าแต่จะเป็นเมนูอะไรคะเมนูอะไรคะเมนูอะไรคะนี่จะเป็นแกงอ่อมแบบอีสานใส่ปลาใช่ฮะจะมีน้ำปลาในน้ำแกงหม้อนี้ประกอบไปด้วยน้ำใบยะนางพริกหอมแดงกระเทียมตะไคร้โคลกหยาบและน้ำปลาที่พี่ชัยยะบอกว่าใส่มากก็นัวมากใส่น้อยก็นัวเบาๆตามใจคนชอบเลยค่ะจากนั้นก็ใส่หอยขมแบบติดเปลือกต้มสุกแล้วลงไปโลดเดี๋ยวผมเทเลยแล้วกันนะได้ค่ะโอเคผักชีลาวนี่จะเป็นต้นหอมพริกฮะพริกโรยคุณใจชอบทานปลาร้าไหมใส่ทานบ้างค่ะถ้ากลิ่นไม่แรงก็จะกินค่ะแต่พี่ย่านี่ของโปรดเลยทานได้เลยค่ะปลาร้าใช่แซ่บเลยไหมคะแซ่บจริงหลอกเล่นเต็มพิกัดจริงๆนะครับผู้ชายคนนี้นะผมรู้จักดีเลยครับคุณชัยยะเนี่ยเมื่อก่อนยังเลี้ยงแค่ไม่กี่บ่อเพอแผลบเดียวเลี้ยงหอย70บ่อสุดไหมล่ะครับนี่มาดีครับเลี้ยงกัน70บ่อเลยเหรอคะประมาณ70ไร่นะ70ไร่หอยล้วนๆไม่มีปลาปนไงรสชาติถูกปากถูกลิ้นไหมคะคุณธัญญาอร่อยค่ะใช้วิธีที่ไหนๆสอนก็ใช้ไม้ไม่ดูดจิ้มไปแล้วก็ดึงออกมาไม่อยากจะบอกนะว่าธัญญาดูแบบว่าไอ้เหี้ยกับธัญญาเองตัวเองแล้วนี่คือแบบแกะแล้วต้มแล้วด้วยแช่แข็งอยู่ได้เป็นเดือนนะพี่ไม่ได้จะอะไรนะแต่ยังกินไม่หยุดเลยนะเราใช่ยังไงคุณแม่ปกติถ้าเกิดว่าเรากินจะมีหอยเหม็นนะนึกออกปะใช่ค่ะหอยเหม็นก็มาไม่กินเอาละหอยเหม็นก็มาหอยเหม็นธรรมดาแต่นี่ไม่มีกลิ่นเลยเมื่อกี้พี่ทั้งคู่เขาเข้าครัวกันมาเรียบร้อยแล้วส่วนช่วงหน้าเราจะพาไปแกะแล้วก็เคล็ดลับในเรื่องของการสร้างอาชีพเงินล้านจากการเลี้ยงหอยขมเนี่ยจะเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ